วัสดีครับผมนายแพทย์มาริตมนชัยนันประเด็นที่ผมจะนำเสนอต่อท่านในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเหตุและปัจจัยที่ทำให้คนเราเกิดเป็นโรคความดันโลหิตสูงท่านผู้ชมครับโรคความดันโลหิตสูงที่เกิดขึ้นกับคนเราบ่อยที่สุดเป็นโรคชนิดที่เราไม่ทราบต้นเหตุว่าแท้จริงแล้วมันมีต้นเหตุเกิดจากอะไรแต่ส่วนใหญ่แล้วเรามีความเชื่อว่าความผิดปกติทางพันธุกรรมและการดำเนินชีวิตของคนเรามีบทบาทสำคัญต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูงตามปกติแล้วเนี่ยนะครับความดันโลหิตของเราควรอยู่ระหว่าง 120-80 มิลลิเมตรประหลอดในกรณีที่คนเราเกิดเป็นโรคความดันโลหิตสูงหมายความว่าคนผู้นั้นจะต้องมีความดันตั้งแต่130-80มิลลิเมตรประหลอดขึ้นไปซึ่งจะทำให้หัวใจของเขาต้องทำงานหนักด้วยการปั๊มเลือดผ่านแรงเสียดทานที่มากกว่าปกติคือตั้งแต่130-80มิลลิเมตรประหลอดขึ้นไปเพื่อให้เลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายณจุดเริ่มต้นที่มีความดันโลหิตสูงขึ้นเส้นเลือดต่างๆภายในร่างกายของเราจะถูกทำลายเมื่อนานเข้ามันก็จะทำให้คนผู้นั้นเกิดภาวะแทรกซ้อนที่น่ากลัวเป็นต้นว่าเกิดเป็นโรคหัวใจวายสมองถูกทำลายจากการขาดเลือดเป็นต้นท่านผู้ชมครับเหตุปัจจัยที่เราควรทราบก็คืออายุที่เพิ่มมากขึ้นประการที่สองประวัติครอบครัวประการที่สามการที่คนเราปล่อยให้มีน้ำหนักตัวสูงขึ้นหรืออ้วนประการที่สี่เรื่องอาหารการกินชอบทานเค็มจัดและขาดสารโพแทสเซียมประการถัดไปก็คือไม่ออกกำลังกายชอบสูบบุหรี่ดื่มแอลกอฮอล์มากเกินควรและใช้ยาบางอย่างเป็นต้นว่ายากลุ่มเอนเซมรวมไปถึงยารักษาไข้หวัดเป็นต้นท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ผมขอยุติลงแต่เพียงแค่นี้สวัสดีครับ